สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นลองทรงกลางนะครับผมจะใช้เบอร์ 1.5 นะครับขึ้นทรงนะครับขึ้นฐานทรงนะครับผมก็จะใช้หวีเป็นตัวกำหนดขอบนะครับแนวเส้นเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางหน้าผากนะครับผมแนวเส้นข้างๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ย ส่วนด้านหลังนะครับจะอยู่กลางใบหูนะครับแนวเส้นจะใช้หวีครับเป็นตัวกำหนดขอบเดิมนะครับไถแนบๆนะครับผมลักษณะของผมของลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นผมที่หยักโศกนะครับให้เราถ่ายแนบๆนะครับผมพอเราขึ้นฐานทรงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับเก็บขอบนะครับการกันขอบนะครับผมก็ควรจะกันให้มีรูปทรงที่สวยงามนะครับตามจอของลูกค้านะครับจอของลูกค้าท่านนี้เนี่ยก็จะตรงสวยนะครับเราก็จะกันตรงมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้จอนมีรูปทรงที่สวยงามนะครับผมแล้วก็กันด้านหลังใบหูนะครับแล้วก็เก็บพวกไรผมออกด้วยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากันมีดโกนอีกทีนึงนะครับก็กันจอนให้รอบหนังศีรษะรอบศีรษะของลูกค้าเลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจแบตเตอรี่นะครับการขอบตัวนี้ก็มีขายนะครับผมราคา550นะครับค่าส่ง80นะครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันขายของซะหน่อย ก็สำหรับทรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับช่างใหม่นะครับทุกท่านเลยเนาะพอเราการขอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับเก็บตีนผมนะครับผมไถขึ้นไปกึ่งกลางไถแบบสะบัดข้อมือนะครับขึ้นไปกึ่งกลางระหว่างเบอร์ 1.5 นะครับถ้าเราไถขึ้นไปแล้วเราสะบัดข้อมือนะครับงานของเราเนี่ยมันจะเชื่อมเงาของเรามันจะเชื่อมกันอย่างสวยงามนะครับแต่ถ้าเราไถขึ้นไปทื่อๆความเชื่อมมันก็จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นการสะบัดข้อมือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับลูกค้าท่านนี้นี่ศีรษะของลูกค้าเป็นหลุมด้วยนะครับผมอยู่ตรงหลังใบหูนะครับการไล่นวลกลืนหรือไล่เฟดเนี่ยก็จะออกมาจะไม่เนียนกริบนะครับเพราะว่าลักษณะของรูปศีรษะของลูกค้าเนี่ยมีหลุมนะครับมันก็จะไม่เนียนจนเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็ไถเก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับให้รอบหัวนะครับใช้วิธีไถย้ำๆนะครับผมไถย้ำๆถ้าท่านสังเกตมือผมนะครับผมจะปรับฟันเป็นเบอร์ 1.5 ด้วยนะครับเพื่อที่จะไถขึ้นไปเชื่อมเพื่อที่จะไถขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับผมถ้าเราใช้เบอร์หนึ่งทื่อๆเลยเนี่ยมันจะไปทับเบอร์ 1.5 นะครับต่อมานะครับผมจะปรับฟันเป็นเบอร์ 0.5 นะครับผมแล้วก็ไถตีนผมนะครับขึ้นไปกึ่งกลางระหว่างเบอร์1นะครับไถขึ้นไปใช้วิธีสะบัดข้อมือนะครับเพื่อให้งานของเรามันเชื่อมกันให้เกิดเงาอย่างสวยงามนะครับช่างใหม่นะครับคนที่จะฝึกสะบัดข้อมือนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ทำให้เราเงาของเราเนี่ยมันเชื่อมกันอย่างสวยงามด้วยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณจากใจนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับ
ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่น้องทุกวันนะครับผมก็ทำไปไม่มีเบื่อนะครับคนเรานะครับไม่จำเป็นต้องเก่งมากนะครับขอแค่มีใจที่จะแบ่งปันนะครับมันก็เท่านั้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนำอะไรครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพอเราใช้บุ 0.5 เก็บตีนผมแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาผมก็จะเก็บขอบนะครับ เก็บขอบด้วยหวีใหญ่นะครับการเก็บขอบก็ใช้วิธีสอดหวีนะครับผมสอดหวีเป็นตรงขอบนะครับแล้วก็ปาดสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับเห็นไหมครับสอดหวีการเผยหวีนะครับเราไม่จำเป็นต้องเผยเยอะนะครับให้เราวางหวีในลักษณะประมาณนี้นะครับผมมันจะได้ขอบการเก็บขอบมันจะสวยงามนะครับให้เราวางหวีในลักษณะแบบนี้นะครับไม่เป็นแนวราบนะครับไม่ตรงจนเกินไปเห็นไหมครับเห็นว่าผมวางไหมผมจะวางประมาณนี้นะครับหวีมันจะทำให้การเก็บขอบเนี่ยมันเนียนนะครับก็การเก็บขอบก็คนที่จะวางหวีในรูปศีรษะนะครับรูปขอบนะครับของลูกค้านะครับผมจะสามารถที่จะวางในลักษณะนั้นได้นะครับเห็นไหมครับว่าขอบมีตรงไหนนะครับผมก็จะวางหวีเป็นในลักษณะนั้นนะครับวางหวีตามขอบนะครับผมแล้วก็สอดนะครับสอดแล้วก็ปาดนะครับถ้าข้างบนนี่มีความยาวเกินไปนะครับผมก็จะใช้วิธีสอดแล้วก็ยกรอยนะครับผมแล้วก็ปาดเอาส่วนที่ยาวออกนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาเสียเวลาในการเก็บกรรไกรนะครับผมก็ช่วยลดเวลาของเราได้เยอะเหมือนกันนะครับ พอเราเก็บขอบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาคือการตัดด้านบนนะด้วยความที่ผมลูกค้าเนี่ยมีความอยากโศกและมีความผมเส้นใหญ่เนี่ยเวลาเก็บเนี่ยผมเลยชอบใช้แบตเตอรี่เก็บนะครับการใช้แบตเตอรี่เก็บด้านบนเนี่ยก็ใช้วิธียกหวีลอยนะครับแล้วก็เก็บนะครับยกหวีลอยเอาส่วนที่เราจะเอาออกมานะครับผมแล้วก็เก็บไม่ต้องกลัวครับว่าจะแหว่งนะครับผมถ้าเรายกลอยเยอะเส้นผมที่เราตัดมันก็จะออกนิดนึงแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นมานิดเดียวเส้นผมที่เราตัดออกมามันก็นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้เรากำหนดนะว่าเราจะเอาเส้นผมข้างบนออกประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดของการตัดผมด้านบนนะครับถ้าผมด้านบนเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีทางแก้นะเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นผิดพลาดตรงขอบหรือว่าการไล่เฟดการขาวนวลกลืนอะไรพวกนี้มันยังแก้มันยังลบได้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยก็ใช้วิธีแบบเราก็อาศัยค่อยเลียมนะครับผมค่อยๆเลียมเพื่อให้เข้าทรงดีกว่าเนาะไม่ต้องรีบนะครับว่าจะเก็บจะตัดออกเยอะเลยนะครับไม่ต้องรีบก็ค่อยเลียมนะครับพอผมไอ้นี่เรียบร้อยนะครับผมตัดด้านบนด้วยแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับต่อมาผมก็ใช้กรรไกรนะครับผมเลียมปลายผมนะครับก็อาจจะบางนิดนึงเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยนะครับก็เลียมปลายผมนิดนึงนะครับตอนนี้เราเลียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้กรรไกรฟันปลาสับนะเพราะผมลูกค้านี่มีสภาพผมที่เส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีความหนาด้วยก็จะสับเอาความหนาของลูกค้าเอาผมกับลูกค้าออกนะครับผมการสับนะครับก็สับ1-2นะครับสับ1-2นะครับผมแล้วก็ย้ายที่นะครับเราอย่าสับย้ำอยู่กับที่นะครับผมถ้าคุณสับย้ำกับที่เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับความเป็นด่างมันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเราสับย้ำเกินไปจนทำให้ผมตรงนั้นมันบางไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสับ1-2แล้วก็ย้ายที่นะครับ1-2ก็ย้ายที่ก็ปัดหน้าให้ลูกค้าเบาๆนะครับผม
ตอนนี้ผมก็เก็บรายละเอียดด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการกันมีดโกนนะครับ มีดโกนที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบเสียบแล้วก็ใส่ดินนะผมไม่ต้องมาหักนะครับเพราะว่าเราหักเราผมก็จะไม่ชอบนะครับหักแล้วผมคิดว่ามันเสียเวลานะผมก็เลยไม่หักดีกว่าก็อย่าลืมนะครับนิ้วโป้งนะครับต้องอยู่หลังใบมีดทุกครั้งนะครับผมนิ้วโป้งเราดึงหนังศีรษะของลูกค้าแล้วก็เดินใบมีดเบาๆนะครับ เพื่อให้หนังดึงเพื่อให้หนังลูกค้าตึงนะครับเราจะได้กันได้ทบายทบายนะครับผมถ้าเราไปกันหนังลูกค้าที่มีอายุนะครับหนังจะย่นมันจะกันยากและโอกาสเสี่ยงนะมันก็เยอะนะครับถ้าเราดึงให้ตึงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บก็มีน้อยนะครับผมให้เราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเป็นตัวคอนโทรลด้ามมีดนะครับแล้วก็สายตาเราเนี่ยต้องจดจ้องอยู่ที่ปลายใบมีดทั้งสองด้านนะครับผมเพื่อเกิดการผิดพลาดนะครับเราจ้องอีกด้านนึงแต่ด้านล่างอาจไปโดนในส่วนอื่นที่เป็นนูนของลูกค้าหรือโดนสิวนะครับอันนี้ก็ควรต้องระวังด้วยนะครับก็จะเก็บรายละเอียดตีนผมนิดนึงนะครับผมก็สำหรับทรงนี้นะครับรองทรงกลางนะครับผมสำหรับคนผมหยิกเนาะก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องสวัสดีครับ